กำลังวัดใจรัฐบาลว่าจะให้เดินหน้าต่อหรือไม่ก็คือเหมืองทองในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดภาคเหนือค่ะวันนี้มีข้อมูลที่อาจจะต้องนําไปประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่านักวิจัยพบว่าหลังจากปิดเหมืองไปแล้ว3ปีนักเรียนรอบๆเหมืองทองที่มีปริมาณสารหนูในร่างกายเคยสูงผิดปกติตอนนี้ลดลงถึง12เท่าค่ะ แม้การประกอบกิจาการเมืองทองในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดทั้งพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ยุติไปตั้งแต่สิ้นปี2559ตามคำสั่งหัวหน้าคสช,ชมาตรา44แต่ก็ยังคงมีข้อถกเถียงนะคะว่าสารหนูปริมาณมากที่พบในร่างกายของเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่มีมาก่อนหรือหลังการประกอบกิจาการเมืองทองกันแน่ จนนำมาสู่การประเมินภาวะสารหนูในระดับสติปัญญาหรือ IQ และภาวะการบกพร่องทางการเรียนรู้ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่4ถึง6ใน6โรงเรียนที่อยู่พื้นที่รอบเหมืองทำโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากที่มีคำสั่งปิดกิจการเมืองทองนะคะ การวิจัยครั้งแรกทำในปี2,559ค่ะพบว่านักเรียนร้อยละ35.6มีสารหนูในร่างกายสูงกว่าปกติมี IQ ต่ำกว่าร้อยละ90ถึง IQ ต่ำกว่า90ถึงร้อยละ38.4และยังพบว่าเด็กที่ IQ มากกว่าหรือปกติมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ40.6 จนกระทั่งในเดือนกันยายนปี2562ทีมวิจัยไปตรวจซ้ำในพื้นที่เดิมค่ะพบว่านักเรียนที่มีสารหนูในร่างกายสูงกว่าปกติลดลงจากเดิมเหลือร้อยละ4.5ขณะที่เด็กที่มี IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติพบร้อยละ40.6ส่วนเด็กที่มี IQ มากกว่าหรือปกติมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ลดลงเหลือร้อยละ22.22ผ 22. ู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและรครอบครัวระบุว่า แม้ปริมาณสารหนูในร่างกายของเด็กลดลงแต่ผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กในพื้นที่จากการดำเนินกิจการเหมืองทองก่อนหน้ายังคงมีอยู่สารหนูเนี่ยลดลงจากการในช่วงสามปีที่ผ่านมานะแต่ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยนะลดลงจากการความพยายามนะที่จะช่วยเหลือเด็กของโรงเรียนทั้ง6โรงเรียนนะ ณวันนี้จะมีปัญหาเรื่องของไม่มีผู้สนับสนุนนะผ่านการประกอบกิจการซึ่งยุติไป 2. มีเรื่องของการยุบโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่อยู่รอบๆการประกอบกิจการเหมืองทั้งนั้นนะยุบโรงเรียนเล็กต้องเรียนต้องไปเรียน่างไกลมากขึ้นนะพ่อแม่ผู้ปกครองนะเมื่อประกอบการประกอบกิจการยุติมีผู้ตกงานเพิ่มมากขึ้น ต้องออกไปหางานทํานอกพื้นที่มากขึ้นเด็กก็ต้องอยู่กันตาลําพังกับปู่ย่าตายายมากขึ้นเกือบสามปีที่เหมืองทองคํายุติการประกอบกิจการในพื้นที่รอยต่อสามจังหวัดโรงเรียนในพื้นที่และนักวิชาการได้ร่วมพัฒนาโครงการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการได้รับสารหนูจนนักเรียนในพื้นที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับนะคะ คณะวิจัยพร้อมเครือข่ายโรงเรียนรอบเหมืองทองร้องขอให้ทุกภาคส่วนประเมินอย่างถี่ถ้วนหากในอนาคตจะมีสถานประกอบการอื่นๆเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เพื่อไม่ให้เด็กได้รับความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสารหนูซ้ำค่ะ